วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง Better to Know นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะมีเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคอมพิวเตอร์ถือว่ามีบทบาทนะคะสำคัญในการทำงานแล้วก็ในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจากผลการสำรวจแล้วนะคะก็จะพบว่าเราทำงานนะคะต่อหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนานมากกว่า5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็เลยจะส่งผลนะคะต่างๆต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นนะคะการปวดไหล่ปวดต้นคอนะคะหรือว่าคอบ่าไหล่อย่างนั่นเองนะคะหรือว่าออฟฟิศซินโดรมที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างนี้นะคะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอ่อนล้าหมดแรงมีอาการชาบริเวณแขนมือซึ่งจะส่งผลต่อเอ็นข้อมือด้วยค่ะก็เลยทำให้หลายๆคนมีอาการปวดหัวปวดต้นคอปวดหลังทั้งหมดนี้นะคะต้องบอกว่าเกิดมาจากการที่คุณผู้ชมนั่งไม่ถูกท่านะคะนั่นเองนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำงานก็ไม่เหมาะสมด้วยวันนี้เราก็เลยจะนำเสนอนะคะท่านั่งที่ถูกต้องสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆเขาจะมีท่านั่งแบบไหนบ้างเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowในชีวิตประจำวันของคนเรานอกจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไปกับการนั่งไม่ว่าจะนั่งทำงานนั่งเรียนนั่งรถนั่งทานอาหารหรือนั่งดูโทรทัศน์ดังนั้นหากเรานั่งไม่ถูกวิธีก็เสี่ยงมากต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอในอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองเราควรศึกษารู้วิธีการนั่งที่ถูกต้องสำหรับเก้าอี้นั่งแต่ละแบบเพื่อปรับการนั่งของตนเองให้ถูกต้องค่ะวันนี้เราเลยมีท่านั่งที่ถูกต้องในการทำงานง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันว่าแต่จะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะข้อปฏิบัติในการนั่งในออฟฟิศที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อนะคะเอ็นข้อต่อในร่างกายเนี่ยเรายึดติดได้น้อยลงจะมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นด้วยค่ะท่านั่งที่ถูกต้องนะคะในลักษณะการนั่งทำงานทั้งวันเนี่ยก็จะมีประมาณ5อย่างที่อยากให้ทุกคนลองทำและปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะท่าแรกนะคะก็จะเป็นการนั่งให้สมดุลไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะวิธีการก็คือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เวลานั่งเรามักจะถ่ายน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอาจทำเช่นนี้ไม่กี่ครั้งจะไม่เกิดผลอะไรนะคะแต่นี่เรานั่งตลอดทั้งวันทุกๆวันทำงานถ้าเรายังยืนนั่งเอียงต่อไปร่างกายจะฟ้องออกมาสักวันนึงนะคะฉะนั้นนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยเราต้องถ่ายน้ำหนักไปที่ลำตัวทั้งสองข้างนะคะเท่าๆกันช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเมื่อยสมองที่ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนั่งสองข้างเท่าๆกันนะคะแต่พอไปนานๆเข้าก็จะทำให้เราชำนาญและกลายเป็นอัตโนมัติได้ค่ะท่าต่อไปนะคะคือเป็นการนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะคะในเวลาที่เราลุ้นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเราจะนั่งแค่ครึ่งเก้าอี้หรือว่านั่งขอบนะคะเพราะเตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นตลอดเวลานะคะอันนี้แหละจะทำให้เรารู้สึกเมื่อยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเก้าอี้เนี่ยควรจะนั่งให้เต็มก้นนั่งหลังพิงพนักพิงนะคะส่วนท่าที่3นี่คือเป็นนั่งยืดตรงเวลานั่งนี่ควรยืดหลังให้ตรงหัวไหล่คลายลงนะคะเพื่อเลือดจะได้ไหลเวียนได้ดีนะคะลองสังเกตตัวเองหรือว่าเพื่อนร่วมห้องทำงานนะคะหรือข้างๆโต๊ะก็ได้นะคะว่าเวลาเขาตื่นเต้นหรือเขานั่งทำงานเนี่ยเขาจะนั่งแบบไหนนะคะส่วนท่าต่อไปก็คือผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเราไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าเวลาเราเพ่งจ้องจอคอมพิวเตอร์เนี่ยกล้ามเนื้อที่เรามักจะใช้โดยไม่จำเป็นก็คือคิ้วนะคะกล้ามเนื้อบริเวณตรงกลางระหว่างคิ้วนะคะจะทำให้มีรอยตีนกาฝากมาด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีการเกรงที่ท้องโดยอัตโนมัตินะคะก็คือพยายามสังเกตตัวเองนะคะแล้วพยายามค่อยๆปรับให้เรารู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะคะเวลาเรานั่งทำงานส่วนต่อไปเป็นเรื่องการหายใจนะคะควรหายใจให้เต็มปอดและทั่วท้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเร่งรีบนะคะก็จะมีการหายใจที่สั้นนะคะถ้าเราหายใจสั้นเนี่ยจะทำให้เรารับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสติเนี่ยพยายามหายใจให้ลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกยาวๆนะคะจนเป็นนิสัยของเราค่ะก็สำหรับคนที่เราต้องนั่งอยู่กับโต๊ะเก้าอี้นะคะทุกวันนะคะตลอดเวลาเนี่ยพยายามรู้นะคะว่าท่า
การนั่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้รู้สึกกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้ใช้มากจนเกินไปเนี่ยมีอะไรบ้างวันแรกๆในการทำเนี่ยอาจจะรู้สึกยากต้องมีสมาธิมีสติตลอดเวลาแต่ว่าหลังๆก็จะทำให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีค่ะมาฝึกด้วยกันนะคะและนี่ก็เป็นท่านั่งในการทำงานที่ถูกต้องสำหรับคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ นะคะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังนั่งผิดท่าผิดทางอยู่ก็ควรรีบปรับพฤติกรรมทันทีเพราะไม่งั้นในอนาคตอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดสะสมเรื้อรังได้นะคะอย่างที่เราได้ฝากทิ้งท้ายกันไปนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังนั่งผิดท่าผิดทางอยู่นะคะก็ควรที่จะรีบนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งนะคะจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถที่จะนั่งทำงานได้อย่างสบายๆมากยิ่งขึ้นค่ะและในช่วงหน้านะคะกับช่วง Daily Expert นะคะวันนี้ทุกวันจันทร์เป็นคิวของนัทกับเนิร์สค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าค่ะ